สวัสดีครับเป็นตัวลัดเคเบิลไทนะครับที่เป็นสแตนเลสของริชาร์ดสมิธนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยลัดเคเบิลไทให้มันแน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับคือเดิมโดยปกตินะครับผมว่าพวกสาย DIY เนี่ยชอบมากเลยก็คือการใช้เคเบิลไทนะครับลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าผมประสบปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือเวลามันติดตั้งนอกสถานที่นะครับเป็นงานเอาท์ดอร์มันเปื่อยฮะและมันขาดง่ายก็ไม่สามารถที่จะทนความร้อนหรือว่าทนแสงแดดได้นานๆนะครับมันก็จะเกรียมกรอบนะครับทีนี้พอเป็นสแตนเลสมันเลยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับในเซตเนี้ยที่เขาให้มามันจะมีตัวครีมย้ำนะครับช่วยให้เรารัดสายเคเบิลไทเราได้กระชับยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หนาแน่นมากแล้วก็แถมมาให้ก็คือสายจำนวน20เส้นนะครับที่เป็นสแตนเลสท่านก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับในการเอาไปใช้งานโดยเฉพาะงานสายเรื่องของการเกษตรนะครับทำท่อประปาเดินสายท่อยางอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันตอบโจทย์ได้หมดนะเพราะว่าอยู่กลางแจ้งทิ้งไว้มันก็ไม่เกิดสนิมนะครับใช้ได้ยาวนานนะครับแกะกล่องกันดูก่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ใช้ลักษณะการย้ำเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดึงรัดเคเบิลไทนะครับให้แน่นนะฮะการใช้งานก็แค่สอดเข้าไปในชิ้นงานนะครับแล้วก็รัดเดี๋ยวผมก็จะทับสาธิตให้ดูนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตัดสายนะครับง่ายๆเลยนะฮะออกแบบมาดีมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นยกตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นสายไฟของปั๊มน้ำซัมเมอร์สนะครับที่มันความยาวมันเหลือเยอะนะฮะเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะฮะทันแย่เข้าไปแล้วก็ดึงด้วยมือปกติไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้ท่านใส่สายเข้าไปนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วท่านก็โยกนะครับเห็นไหมครับตรงส่วนนี้มันก็จะมีการลังขึ้นมานะฮะลังมาทีละนิดนะฮะเนี่ยผมให้ดูใกล้ๆลังเพื่ออะไรครับลังเพื่อให้มันแน่นนะฮะท่านสามารถรัดได้แน่นตามที่ต้องการเลยนะครับเพราะว่าพอใช้เป็นเครื่องมือย้ำมันก็จะง่ายพอท่านได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับวิธีการตัดสายให้ขาดนะครับทำยังไงก็คือโยกตัวนี้นะฮะท่านก็โยกได้เลยก็เอาออกนะฮะนี่ขาดแล้วฮะเรียบร้อยส่วนนี้ก็เก็บงานสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นสายพ่นยานะฮะนานๆทีจะใช้นะครับก็เนี่ยนะมีรัดให้แน่นได้เลยนะฮะเอาแน่นจนพอใจนะฮะก็ตัดเสร็จแล้วก็ไปแขวนเก็บไว้ได้เลยอย่างอันนี้ผมก็เป็นงานเดินสายลอยไว้นะครับแต่ว่าเดินสายไฟร้อยท่ออันนี้เป็นท่อของสายไฟนะครับอันนี้เป็นท่อน้ำนะครับเนี่ยปั๊บจบแล้วเนี่ยท่านก็เดินเป็นล็อกไว้ครับใช้รัดก๊อกน้ำก็จะง่ายนะครับนี่รัดจนแน่นเลยนะฮะแล้วก็ตัดสายฮะเสร็จครับครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ถือว่าสารพัดประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเอาอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ